จริงเลยนะความรู้สึกแรกของผมเลยนะพี่เล็กเป็นปะวะเหรอเปิดตัวหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้แมนเข็มขัดสั้นครับคาดไม่ถึงครับอึ้งเซอร์ไพรส์เต็ม10ให้11เลยจุกแทนเขาได้ไหมคะผมหมดบาทมาค่ะดูจบน้ำตาจะไหลจริงๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่อยากมีลูกแต่ยังไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแบบอินไปกับ MV จริงๆค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าศิลปินคนเนี้ยแบบ Amazing มากแบบสุดยอดมากๆเลยพี่เล็กเก่งมากๆค่ะเป็นสิ่งที่คิดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าหลังจากแบบพี่เล็กไม่ได้ปล่อยเพลงมาสักระยะหนึ่งขายอ่ะคือเป็นดราม่าที่แบบโหเอาจริงแบบทำถึงมากครับมันคือเรียลทำในเพลงหลายอันมันจริงหนักคุณภาพเพลงให้ดีจริงว่าชอบมากๆเลยอิมแพคมากๆค่ะทั้งเพลงและการเล่าเรื่องเกินความคาดหมายครับเกินคาดเหมือนกันไม่คิดว่าที่จะลงมาเล่นในบทนี้ด้วยตัวเองก็ประทับใจมากๆอึ้งช็อตทำถึงอินเนอร์ดีมากก็คือร้องไห้ตามนะจริงพี่เล็กปิดเงียบเลยดูเสร็จแต่ร้องไห้ชอบนางเอก MV มากครับพี่เล็กดีมากมันได้บทฝังที่แบบลึกซึ้งมากชอบครับชอบจริงๆตอนแรกมองว่าเอ๊ะทำไมนางเอกเดียวีมันหน้าคล้ายพี่เล็กจังวะคนพี่เล็กเหรอใช่เหรอตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจไปกับพี่เล็กด้วยครับฉีกแล้วแหวกมากๆมันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศเรามากๆมันเยี่ยมมากความหมายของการมีลมหายใจใน MV นี้มันแบบมันน่าจะเข้าถึงในความรู้สึกใครหลายๆคนช็อตไปเลยคือคำพูดที่บอกว่า